มาตรการที่ดีระเบิดแต่การใช้งานของมาตรการนะครับกำหนดไว้ว่าจะต้องมีเรื่องของงานคือด้านเหนือระดับด้านด้านเหนือเนี่ยเน้นซัพพอร์ตนะครับเน้นรับคนที่เดินทางทางมอเตอร์เวย์ชลบุรีนะครับจะเข้าสถานีนะครับส่วนทางด้านใต้นะครับเป็นมาตรการที่ประวัติถึงก็ด้านใต้ก็ต้องรับคนเข้าทำงานเห็นไหมครับที่ดินแปลงนี้ถูกวางใช้สองงานประกอบกันนะครับมาตรการนี้จะคอมพลีทเมื่อมันเข้าสู่ระเบียบก็คือเข้าสู่ที่สุดท้ายเมื่อขีดความสามารถเต็มกำลังและระหว่างที่มันไม่เต็มที่การพัฒนาใดๆก็แล้วแต่เราซื้อที่ดินแปลงนี้เราจะพัฒนาทั้งแปลงไหมเราทำไมครับเราบอกว่าเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่เรื่องการใช้ที่ดินมันมีการวางแคตเตอริ่งรถไฟฟ้ามีการแคตเตอริ่งนะครับมีฟรีโซนมีทุกอย่างที่ต้องเชื่อมโยงกันเราคงไม่วันผู้อยากกระจายตัวนะครับเราพบว่ามาตรการได้กำหนดโซนทางด้านเหนือเป็นโซนแรกที่จะทำการพัฒนาของระบบการสองนั่นเองฉะนั้นเนี่ยมาตรการเมื่อคนยิ่งมานะครับก็มีการสร้างอาคารเรียนสารและอาคารเทคโนโลยีนะครับในปี30นะครับก็มีอาคารเทคโนโลยีแล้วก็มีตัวถ้าเป็นปี36มีอาคารเทคโนโลยีแล้วก็มีตัวคือมีแล้วก็มีทางเลือกระดับเข้ามาครับมีหลุมจอดนะครับ5เป็นหลุมจอดนะครับในปี46นะครับมาตรการก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่การปรับเปลี่ยนของมาตรการนะครับไม่ได้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์หลักของตัวมาตรการเดิมยังเข้ามาจากสองหน้าอยู่เดิมนะครับถึงแม้จะมีการลงทุนก่อสร้างด้านเหนือมาตรการก็ยังเป็นมาตรการสี่รันเวย์ของเดิมของด้านเช่นเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือแคทไลท์เองนะครับจากเดิมแคทไลท์เป็นแบบเดิมลูกดาวก็เปลี่ยนเป็นตรงดีเนี่ยซึ่งผมก็ไม่กล้าร่วมว่ามันดีไม่ดีแต่เข้าใจว่าผู้ที่เปลี่ยนมาตรการตอนที่ปี36เป็นปี46คงศึกษาดีพอแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนั้นคงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ว่ากันมาตรการนั้นประกาศเป็น120ล้านนะครับต่อมามาตรการตัวที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นการจ้าง NGO เข้ามาศึกษานะครับก็ทำการศึกษาแล้วก็บอกว่าจะต้องเปิดสนามบินเป็นสนามบินคู่นะครับผู้โดยสารจะโตไปที่130ล้านคนจะเปลี่ยนจากมาตรการตัวที่ปี46นะต่อมาก็มีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งคือศึกษาตอนปี54นะครับตัว54ไอ้ที่บอกว่าศึกษาครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีนโยบายจะเปลี่ยนเป็นซิงเกิลปิดต่อเนื่องนะครับบริหารเดียวก็มีการเพิ่มระเบียบ5ระเบียบนะครับเพิ่มขึ้นยอดนะครับอาคารเรียนสารก็เพิ่มอีก3อาคารที่ผมบอกว่าดีกว่าการเรียนสารก็เพิ่มมาไม่ใช่มันเป็นการศึกษามาตลอดว่าจะเพิ่มเพราะอะไรและเพิ่มได้หรือไม่ทำไปต้องเพิ่มคนที่ศึกษาไม่ใช่เอลทีเอลทีจ้างที่ศึกษาเป็นไอเอโอนะครับก็ศึกษาแต่การศึกษามันก็มาถึงที่ปัจจุบันเป็นปี61นะครับด้วยการที่ไอเอโอแล้วมีความเป็นไปได้ที่ตรงบริเวณต่างๆจะสร้างอีกสนามอีกเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเราก็ศึกษาในมาตรการปัจจุบันจะเห็นว่ามาตรการปัจจุบันไม่เปลี่ยนเลยมาตรการคือมาตรการเดิมนะครับเป็นมาตรการตัวเดียวกับปี46เราไม่ได้ไปทำท่าเรือเพนะครับแต่เราพบว่าเกิดสารโตกปกติเรามีความคับข้างเรามีความไม่สมดุลของภาคีที่มีอยู่ต้องยอมรับนะครับว่าเราสร้างอาคารหลังนี้นะครับตั้งแต่ปี254น่าจะ244นะสร้างมาเป็น4แบบมาตรการนี้ตั้งแต่ปี36สามหกเนี่ยศึกษาไว้30ล้านคนนะครับสี่หกศึกษาไว้ที่45ล้านคนเปิดจริงเนี่ยก็เป็นแบบที่สร้าง45ล้านคนผมไปตรวจสอบดูแล้วพบว่าของสี่ของมาตรการ45ล้านคนกับมาตรการของตัว30ล้านคนเนี่ยในระยะแรกที่ลงทุนไปนะครับแปลนิ่งของตัวคอนแทคเกตมันเท่าเดิมคือผู้ตอบแบบเป็นเรื่อง30ล้านคนคุณก็มี51คอนแทคเกตคอนแทคเกตก็คือคอนแทคที่เขียนที่คุณเดินถึงนะเห็นไหมครับมันผิดปกติไหมครับรับ30ล้านก็มีหลุมจอด
ที่สามารถเกิดขึ้นเกินไป51ตรงจอดบอกว่าเขาเช็คแล้วเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้ไม่สามารถไปเกี่ยวไปห้อยมันได้ก็เลยต้องสร้างต้องสร้างใหม่หมดปัญหาที่เรามีจอดแค่ต่อแค่ข้อที่เป็นเงินอันที่เป็นเงินอันที่เป็นไปครับไม่มีหลังคาเลยครับมันเป็นแค่ตัวแต่มันไม่มีหลังคากระจกนะปัญหาแบบนั้นถ้าจะทำต่อกระจกได้ต่อกระจกก็ได้แต่ตรงนี้จะต้องต่อกระจกจะต่อยังไงต้องมีหลังคาที่ตรงนี้เพราะว่าโครงสร้างมันจบแค่ตรงนี้ครับแล้วโครงสร้างนี้กับโครงสร้างที่มันโครงสร้างกันแล้วมันเกิดมันเป็นกล่องอยู่ใต้หลังคาก็ต้องสร้างกล่องใหม่ใต้หลังคาเพราะว่าต้องหลังต้องสร้างหลังคาใหม่ใช่ใช่อันนี้แบบก่อสร้างดีแล้วตามที่ในที่นั้นหรือว่าต้องรับแบบในเพื่อนนี่ก็สูงสองก็ดีมากมากดีมากมากเลยบริษัทแรงงานที่มันดีสุดครับน่าจะเป็นแอปครับแอปเป็นไปก็ได้ยุบก่อน